พี่ช่วยรีวิวคณะบริหารจุฬาหน่อยได้ไหมครับสนใจคณะบริหาร MIS กำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้าปีนี้เลยอ่ะอ๋อได้สิครับน้องพีพุชแล้วคณะบริหาร MIS เนี่ยเขาเรียนอะไรอ่ะปกติเขาจะให้เราเรียนเรื่องการจัดการข้อมูลที่เกิดขึ้นในบริษัทนะครับเรามาดูที่ระดับคนธรรมดาก่อนที่จะไปที่บริษัทนะครับเวลาคนธรรมดาอย่างพี่เนี่ยจะซื้อโทรศัพท์มือถือสักเครื่องใช่ไหมครับโอ้โหก็ต้องไปหาข้อมูลสิว่ามือถือเครื่องนี้ CPU แรงหรือเปล่าแบตอึดหรือเปล่าหรือหน่วยความจำพวกแรมกับรอมเนี่ยมันเยอะพอไหมนะครับแล้วข้อมูลพวกนี้มันก็อยู่กระจัดกระจายตามอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับบางทีก็อยู่บน YouTube บางทีก็อยู่บน Google บางทีก็อยู่บนเว็บบอร์ดใช่ไหมครับหรือเพจ Facebook ซึ่งกว่าเราจะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เพื่อมาตัดสินใจสุดท้ายเพื่อซื้อมือถือสักเครื่องเนี่ยเผลอๆเราต้องเซิร์ชข้อมูลเป็นวันเลยถูกไหมครับเพราะข้อมูลเนี่ยมันเรียงกันไม่เป็นระเบียบนะครับในขณะที่ถ้าเป็นระดับบริษัทเนี่ยครับสมมติบริษัทเนี่ยขายโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับเขาก็ต้องไปนั่งดูอีกครับว่าเฮ้ยลูกค้าเนี่ยมีกี่กลุ่มนะครับอายุเท่าไหร่บ้างแล้วในแต่ละช่วงอายุเนี่ยพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าเนี่ยก็จะต่างกันใช่ไหมครับแล้วจะมีเรื่องรสนิยมของแต่ละกลุ่มเป้าหมายด้วยนะครับแล้วผู้บริโภคก็จะแบ่งด้วยครับว่าเป็นตลาดบนตลาดกลางแล้วก็ตลาดล่างนะครับซึ่งมีพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมือนกันครับซึ่งเราเนี่ยในฐานะเป็นนักศึกษาใช่ไหมครับเราก็ต้องรู้ครับว่าข้อมูลอันไหนเนี่ยมันสำคัญบ้างนะครับอันไหนที่ไม่เกี่ยวเราก็จะคัดออกนะครับแล้วเราก็จะเอาข้อมูลพวกนี้มาเรียบเรียงครับแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วประมวลผลนะครับแล้วเราจะนำข้อมูลพวกนี้ไปนำเสนอกับผู้บริหารในรูปแบบที่เข้าใจง่ายนะครับแล้วเวลาเรียนจบไปเนี่ยน้องพีพุชเนี่ยสามารถเลือกงานได้หลายแบบเลยครับอาจจะเป็นงานวางระบบ ERP อย่าง SAP ก็ได้ครับหรือน้องจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็ได้ครับซึ่งคณะนี้ไม่ต้องเรียนพวกเขียนโปรแกรมในระดับลึกซึ้งนะครับไม่เหมือนคณะวิทยาคอมกับวิศวะคอมนะครับ